โรงเรียนน่านปัญญานุกูลจังหวัดน่านสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการณวันที่14พฤษภาคม2539ในที่ดินราชพัสดุด้วยการดูแลของกรมควบคุมโรคติดต่อกระทรวงสาธารณสุขมีพื้นที่80ไร่เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและบกพร่องทางการได้ยินตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีเขตพื้นที่บริการจังหวัดน่านและจังหวัดพะเยาโรงเรียนได้จัดการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโดยจัดประสบการณ์การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับพัฒนาการและศักยภาพของนักเรียนฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อให้เกิดทักษะต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตสามารถช่วยเหลือตนเองได้อยู่ร่วมกับสังคมและเป็นภาระต่อผู้อื่นน้อยที่สุดทั้งนี้โรงเรียนได้สนองนโยบายของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษที่มุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมและพัฒนางานอาชีพนักเรียนเพื่อการมีงานทำสู่วิถีพอเพียงให้นักเรียนมีทักษะงานอาชีพตามความถนัดความสนใจและตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละบุคคลด้วยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีและมีคุณธรรมนำความรู้นำไปสู่ชีวิตที่สมดุลมั่นคงพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านแนวทางการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพในโรงเรียนการตระหนักรู้ในอาชีพจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาโดยให้เรียนรู้และให้มีความตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานให้รู้จักการทำงานเห็นคุณค่าของการทำงานมีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบสามารถเชื่อมโยงความรู้และทักษะในการทำงานจากห้องเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวันการค้นหาอาชีพจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยมีหลักสูตรงานอาชีพที่หลากหลายที่สอดคล้องกับความถนัดความสนใจและความต้องการของท้องถิ่นโดยให้นักเรียนได้เรียนรู้งานอาชีพผ่านประสบการณ์ที่ได้ลงมือปฏิบัติเพื่อค้นหาอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองและครอบครัวการเตรียมตัวด้านอาชีพจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4และ5เพื่อให้นักเรียนรู้จักตัดสินใจในการเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพมีความมั่นใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพและเรียนรู้ทักษะการทำงานตลอดจนทักษะด้านอื่นๆเช่นการตรงต่อเวลาความรับผิดชอบการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นรวมถึงด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์โดยฝึกทักษะดังกล่าวในสถานประกอบการในโรงเรียนก่อนออกสู่สถานประกอบการภายนอกและเพิ่มพูนประสบการณ์ทักษะงานอาชีพจากการศึกษาดูงานอาชีพจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนการปรับตัวกับอาชีพจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ให้นักเรียนสามารถถ่ายโอนความรู้และทักษะต่างๆสู่การทำงานในสถานประกอบการภายนอกโดยโรงเรียนมีโครงการส่งเสริมงานอาชีพเพื่อการมีงานทำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีกิจกรรมหลักดังนี้กิจกรรมส่งเสริมงานอาชีพตามหลักสูตร5กลุ่มอาชีพโดยจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาในช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13:00 นถึงเวลา 16:00 นของวันจันทร์อังคารพฤหัสบดีและวันศุกร์ได้แก่กลุ่มอาชีพเกษตรกรรมอ
ลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมกลุ่มอาชีพพาณิชยกรรมและบริการกลุ่มอาชีพคหกรรมและกลุ่มอาชีพความคิดสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมงานอาชีพเพื่อมีรายได้ระหว่างเรียนให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาที่มีความถนัดและความสนใจงานอาชีพใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนเพื่อให้นักเรียนมีรายได้ด้วยผลผลิตของนักเรียนจะจัดจำหน่ายในร้านจำหน่ายผลผลิตของนักเรียนในโรงเรียนและจำหน่ายที่ศูนย์บริการร่วมเพื่อคนพิการและกิจการเพื่อสังคมณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดน่านกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำโดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกสถานประกอบการเพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษารับนักเรียนเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการนอกจากนี้ยังได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อวางแผนชีวิตนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพสร้างเจตคติที่ดีให้กับผู้ปกครองในการยอมรับความสามารถของนักเรียนและร่วมกันจัดทำแผนการเปลี่ยนผ่านเฉพาะบุคคลสู่การเรียนต่อและการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษาจากการจัดการศึกษางานอาชีพเพื่อการมีงานทำสู่วิถีพอเพียงของโรงเรียนซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการโรงเรียนยังได้รับการสนับสนุนจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนการดำเนินงานทางด้านงบประมาณวัสดุอุปกรณ์และโอกาสทางสังคมส่งผลให้นักเรียนมีทักษะงานอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพและความสามารถของตนเองสามารถพัฒนาความสามารถด้านอาชีพของตนเองนำไปประกอบอาชีพหลังจบการศึกษาพึ่งตนเองได้ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข